ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหานะครับวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนแล้วก็ร้อยละนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอัตราส่วนคือการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนหรือสิ่งของ2สิ่งนะครับเขียนแบบนี้ง่ายๆนะสมมุติว่าครูมีวงกลมแบบนี้นะสี่อันนะครับแล้วก็มีสามเหลี่ยมสามอันนะครับเราจะเปรียบเทียบวงกลมกับสามเหลี่ยมนะครับเราจะเขียนแบบนี้นะเขียนว่าเป็น4นะครับแล้วมีจุด2จุดแบบนี้แล้วก็เขียนเลข3 4คืออะไร4คือจำนวนวงกลม3คือจำนวนของสี่เหลี่ยมนะอันเนี้ยเราอ่านว่า4ต่อ3นะครับอันนี้เราจะอ่านว่า4ต่อ3หรือเราสามารถเขียนนะครับอีกรูปหนึ่งจะเป็นรูปที่เหมือนกับเศษส่วนนะครับเราเขียน4นะครับแล้วก็3อันนี้ไม่ใช่4หาร3นะเราแค่ยืมนะครับวิธีการเขียนของเศษส่วนมานะครับอันนี้ก็อ่านว่า4ต่อ3เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราส่วนลักษณะที่สำคัญของอัตราส่วนนะครับอ่ะมาเขียนตรงนี้นิดนึงนะครับลักษณะที่สำคัญของอัตราส่วนนะครับลักษณะที่สำคัญของมันก็คือว่ามันสามารถที่จะยืดได้นะครับแล้วก็หดได้ก็คือยืดกับหดได้นะครับอันนี้คือลักษณะที่สำคัญของอัตราส่วนอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครูยกตัวอย่างอัตราส่วนแบบนี้แล้วกันนะครับ4ต่อ3โอเคอันนี้อัตราส่วน4ต่อ3นะถ้าเกิดครูนะครับเอา2คูณตลอดนะครับก็จะได้เป็น8นะครับต่อ6นะครับถ้าเกิดครูเอา2คูณอีกนะครับจะเป็น16ต่อ12นะครับจากตรงนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการที่ครูเอา2คูณนะครับนี่คูณ2เข้าไปแบบนี้นะครับถ้าเกิดครูคูณ10ไปบ้างนะครับก็จะกลายเป็น160ต่อ120อันนี้คือคูณ10นะครับจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าอัตราส่วนเนี่ยมันสามารถที่จะยืดได้นะครับเห็นไหมจาก4ต่อ3เป็น8ต่อ6 16ต่อ12แล้วก็160ต่อ120ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาตัวอะไรไปคูณอันนี้คูณ2นะคูณ2อันนี้คูณ10โอเคถ้ามันยืดได้มันก็ต้องหดได้เหมือนกันนะเช่นถ้าเรามี25นะครับตอน100โอเคถ้าเกิดครูเอา5หาร5หาร25ได้5 5หาร100ได้20นะครับอ่ะเอา5หารอีกนะครับ5หาร5ได้1นะครับ5หาร20ได้4โอเคนะตรงนี้นะถ้าเกิดครูเอา10หารก็จะกลายเป็น 0.1 แล้วก็ 0.4โอเคมาดูเส้นทางกันบ้างว่ามันเดินทางมายังไง5 25ทำยังไงให้กลายเป็น5เกิดจากการที่ครูเอา5ไปหารนะครับ5ทำยังไงให้กลายเป็น1เกิดจากการที่ครูเอา5ไปหาร1ทำยังไงให้กลายเป็น 0.1 ครูเอา10นะครับไปหารโอเคตรงนี้นะครับมันยืดอันนี้ก็ต้องหด
นะครับลักษณะสำคัญของมันนะครับมันยืดได้แล้วมันก็หดได้นะครับและที่สำคัญอย่างหนึ่งว่าทุกอัตราส่วนเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยนะตัวเลขดูผิวเผินอาจจะไม่เท่านะครับแต่ว่าเปรียบเทียบอัตราส่วนแล้วเนี่ยมันเท่ากันทุกตัวนะครับมันจะเท่ากันทุกตัวมาดูข้อสังเกตบ้างนะครับอันแรกอัตราส่วนไม่ใช่เศษส่วนนะครับไม่ใช่เศษส่วนแต่เขียนอัตราส่วนเป็น a ต่อ b ในรูปของ a ส่วน b นั่นแหละแต่เราจะอ่านว่า a ต่อ b นะไม่ได้อ่านว่า a ส่วน b นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเขียนในรูปของเศษส่วนเนี่ยเพื่อที่จะสะดวกนะครับในการคำนวณเลขนะครับสะดวกในการคำนวณเลขถัดมานะครับอัตราส่วน a ต่อ b เนี่ยนะครับนะก็คือ a ต่อ b แบบนี้นะครับปริมาณ a และ b แต่ละตัวต้องไม่เป็น0นะครับตรงนี้เขาบอกว่าอะไร a ไม่เท่ากับ0แล้วก็ b ไม่เท่ากับ0เพราะมันเป็นการเปรียบเทียบนะครับมันเป็นการเปรียบเทียบตัวหนึ่งตัวใดจะเป็น0ไม่ได้เพราะว่าถ้ามันเป็น0มันก็จะไม่มีตัวที่ใช้ในการเปรียบเทียบนะครับแต่ถ้าเป็นเศษส่วนธรรมดาเขาแค่กำหนดว่าอะไร b ห้ามเป็น0นะถ้าเป็นเศษส่วนธรรมดาแต่ถ้าเป็นอัตราส่วน a ก็ต้องไม่เท่ากับ0 b ก็ต้องไม่เท่ากับ0นะครับอันสุดท้ายการบวกอัตราส่วนนะครับต่างจากการบวกเศษส่วนเช่น2ต่อ3นะครับรวมกับ1ต่อ4เราจะเอาตัวข้างบนรวมกันตัวข้างล่างรวมกันนะครับเป็นแบบนี้เขียนให้ดูหน่อยนึงนะครับ2ต่อ3นะครับรวมกับ1ต่อ4นะครับจะกลายเป็น3ต่อ7นะครับเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่เศษส่วนนะแต่เป็นอัตราส่วนนะครับเป็นอัตราส่วนจะได้แบบนี้อย่าไปเผลอบวกแบบเศษส่วนนะเช่น2ต่อ3บวกกับ1ต่อ4ถ้าบวกแบบเศษส่วนทำยังไงเราก็ต้องหาคลนก่อนใช่ไหมหรือไม่ก็คูณไขว้อ่ะคูณไขว้เป็นเท่าไหร่เอา2คูณ4นะครับบวกกับ3คูณกับ1แล้วก็ตัวข้างล่างคูณกัน3คูณกับ4จะได้เป็น8บวกกับ3หารด้วย4 3 12อันนี้ได้เป็น11ส่วนด้วย12ถ้าเรารวมแบบอัตราส่วนเนี่ยจะได้เป็น3ต่อ7ถ้าเป็นเศษส่วนก็คือ11ต่อ12แต่ในกรณีนี้เราอยู่ในเรื่องของอัตราส่วนถูกไหมฉะนั้นเวลารวมอะไรเราก็ต้องได้แบบอัตราส่วนนะครับอย่าเผลอไปบวกแบบเศษส่วนนะครับ